What does the abbreviation N stand for? คำถามนั้นคือคำถามในข้อ B เนื้อเรื่องอยู่ที่นี่ค่ะนักเรียนเห็นใบงานไหมคะข้อ B เห็นไหมคะเห็นนะคะเราจะเห็นรูปมาด้วยเป็นอะไรคะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเดาว่ามันคืออะไรคะมันคืออะไรไม่รู้อะไรช่างเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนักเรียนดูนะมี P ครูจะไม่ออกเสียงนะคะ P L A I D นักเรียนดูคำอ่านมันจะอ่านว่าอะไรเดาค่ะเดาอ่านไปนะคะอ่านไว้นะคะเราจำไว้ว่าเราอ่านว่าอะไรนะคะ P L A I D นี่คือคำอ่าน P L A D ในวงเล็บคือ pronunciation คือการออกเสียงของคำว่า P L A I D โอเคนะต่อไปค่ะ number one N เรารู้ว่าตัวนี้มันคือ noun ใช่ไหมคะตอบคำถามข้อหนึ่งได้ยังได้แล้วนักเรียนดูค่ะอันนี้เป็นอะไร A clothes having horizontal and vertical stripes of various width and colors clothing each other to form distinctive patterns ที่ครูอ่านจบไปเมื่อกี้คืออะไรคือ def อะไร definition คืออะไรคำอธิบายอธิบายความหมายว่าไอ้ตัว P L A I D เนี่ยมันคืออันนี้นะคะนักเรียนก็ลองแปลดูเป็นภาษาไทยว่ามันคืออะไร A cloth คืออะไรคะคืออะไร cloth คืออะไร cloth นี่คือผ้าเป็นชิ้นๆถ้ามี es cloth คือเสื้อผ้านะคะอ่ะนักเรียนดูตามครูโอเคต้องมีจุ๊ๆก่อน A cloth having horizontal andVertical stripes คืออะไรสับพื้นต้องได้บ้างนะ stripes of various width and colors crossing each other to form distinctive patterns two n คืออะไร noun รู้แล้วนะคะครูขอใกล้ๆได้ไหมได้นะอ่ะใกล้ๆอ่ะ long woolen scarfอันที่หนึ่งเดี๋ยวพูดทีละอันได้ไหมอันที่หนึ่งที่พูดไป P L A I D คืออะไรสรุปค่ะสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆคืออะไรผ้า cloth เราอาจจะไม่ปูโต๊ะก็ได้ไงใช่ไหมเราอาจจะไม่ปูโต๊ะไม่คุมทีวีตัดเสื้อได้ไหมได้มันคือผ้าอะไรนักเรียนผ้ามันมีตั้งโอ้โหกี่ชนิดผ้าอะไร having horizontal vertical stripesผ้าที่มีอะไรจากภาพที่เห็น stripe คือลายทางนักเรียนจะอ่านว่า stripe หรือ strip ก็ได้ผ้าที่มีลายทางแล้วยังไง various width ความกว้างหลากหลาย colors สีสันหลากหลาย crossing each other cross แปลว่าอะไรข้ามผ้าที่มันมีลายทำไมข้ามไปมาคือลายที่เห็นเนี่ยเรียกว่าลายอะไรคะบ้านเราเรียกลายอะไรลายสก็อตลายหมากรุกได้ไหมได้คุยก็ดังนะต่อไปนะคะหมายถึงผ้าใช่ไหมผ้าลายเนี้ยที่เห็นใช่ไหมคะผ้าลายสก็อตอ่ะคนไทยเรียกผ้าลายสก็อตต่อไปนะครับหมายถึงอะไรความหมายที่สองเห็นไหมคะ a long woolen scarf มันคืออะไรคะ scarf scarf เป็นเครื่องแต่งกายของผู้หญิงผู้ชายก็ใช้อะไรไม่รู้จัก scarf ผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอที่ woolen คะทำมาจากอะไรขนสัตว์ผ้าพันคอขนสัตว์นะคะ having this pattern ที่มีลวดลายแบบเนี้ย worn in the Scottish Highlands as a cloak over one shoulder คืออะไรไหลคือเอามาทำอะไรนั่นเองคะผ้าคลุมไหล่นะชาวอะไรใช้
สกอตติชชาวสกอตคนไทยใช่ไหมก็ใช้ด้วยเลยเรียกว่าลายสกอตไงนะคะต่อไปอันที่3ความหมายที่3ถูกไหมคะ adjective ใช่ๆอันนี้เป็น part of speech ถูกไหม having this pattern ก็มีลายแบบนี้นักเรียน plaid comes from มาจากนี่คือ history ประวัติของมันใช่ไหมคะ a Scottish Gaelic word meaning a blanket โอไหมโอไหมโอยาโอยานี่คือเขาพูดถึงอะไรแล้ว comes from a Scottish Gaelic wordประวัติว่าคำนี้มันมาจากภาษาของอะไรคะสกอตหมายถึง blanket โอเคไหมไปดูคำถามไม่รู้ blanket แปลว่าอะไรคำถามค่ะ อ่ะคำถามถามว่า what does the abbreviation N stand for ตอบเองนะเดี๋ยวครูข้ามไปเลยตอบเองอธิบายหมดแล้วเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้ได้กี่ข้อนะไปแล้วนะคะ Number 2 How many definitions are listed for the word PLAID ข้อ2ในช่วงสัปดาห์นี้รู้สึกมันจะมีข้อสอบไฟนอลด้วยสัปดาห์นี้นะแต่เราผ่านมากี่วันแล้วนักเรียนได้ตั้งใจได้สนใจเปล่าเออมันมีด้วยแหละบอกแค่นี้แหละแล้วบอกเบาๆด้วยได้ยินไม่กี่คนหรอกจริงก็อาจจะมีเพราะว่าไฮไลท์มันจะอยู่ช่วงท้ายๆก่อนสอบHow many definitions are listed for the word PLAID? ตอบได้ยังตอบได้แล้วนะได้หนึ่งก็ดีใจแล้วเนอะกลุ่มนู้นอะใช้แรงงานอย่างเดียวเลยอะเลเบอร์อย่างเดียวเลยอ่ะกลับไป Number 3 Which word does PLAID rhyme with อะไรคะ made said online ถามว่าอะไรคะข้อนี้ถามว่าไม่รู้อ่ะเร็วข้อนี้ต้องตีโจทย์ก่อนถามว่าอะไร which word does แล้วเรียนไม่ได้คำว่า rhyme ใช่ไหมลองเดาสิข้อนี้เขาให้ทำอะไรอะไรนะคำที่ถ้าความหมายเขาใช้คำว่าอะไร meaning มี meaning ไหมไม่อะไรคะไม่รู้ละสิเขาให้มา which word does PLAID rhyme with made said or lie อ่ะดาวค่ะว่าโจทย์ข้อ3ให้ทำอะไร TikTok เขาทำอะไรคะให้เลือกคำยังไงให้เลือกแน่นอนมี3คำ made said lie คำที่ยังไงคำที่ตรงกับตรงเหมือนยังไงอะไรคะคำที่อะไรเหมือนสะกดเหมือนเหรอไม่ใช่ถ้าสะกดเหมือนเห็นเลยว่าสะกดเหมือนไหมเหมือนตัวไหนความหมายไม่ใช่ออกเสียงทำไมคะเหมือนกันrhyme คำที่ออกเสียงเหมือนกันคำไหนครูถึงไม่อ่านให้ฟังไง PLAID ออกเสียงว่าอะไรคำว่าเอาตัวไหนกับตัวไหนคะอ๋อคำว่า rhyme ตัวเนี้ยเหรอ rhyme ตัวเนี้ยเหรอนักเรียน
มันไม่ใช่ตัวสำคัญถ้าตัวสำคัญมันจะมีอะไรตัวไหนที่เป็นสำคัญข้างในเนี้ยใช่ตัวนี้ตัวที่มันอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนี่มีเครื่องหมายแบบนี้คือตัวสำคัญที่จะเอามาถามว่า made said lie 3คำนี้คำไหนที่ออกเสียงรานเหมือนตัวนี้ไม่รู้นะคะลองเดาดูเมื่อกี้นี่ครูให้ดูคำอ่านแล้วไงเดี๋ยวจะดูว่าใครจะตอบถูกต่อไปนะคะข้อที่4ข้อ4ถามว่า What is the original meaning of plaid นักเรียนก็ไปดูที่ไหนล่ะอะไรล่ะช่วยกันคิดก่อนช่วยกันคิดเวลาที่เราทำได้นี่เรารู้สึกแบบนะอยากทำอยากเรียนเวลาถ้าเราเรียนรู้เรื่องเราอยากเรียนถ้าเราเรียนรู้เรื่องเราเบื่อนะเพราะฉะนั้นเราก็หลับเลยดีกว่านั่นเองเวลาตอบครูก็ตอบเบาๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนตื่นเกรงใจเขาบ้างเกรงใจเพื่อนจะหลับจะนอนหลับลงก็ให้รู้ไปเนาะเสร็จยังคะไปข้อที่หมดแล้วเอาเฉลยแค่นี้ก่อนดีไหม4ข้อนะคะ 1 2 3 4เราไปดูที่ข้อ1ก่อนอ่ะWhat does the abbreviation N stand for? For ตอบว่า Now Abbreviation คือตัวอะไรคะตัวย่อนะคะ N ตรงนี้ก็คือ Now นั่นเองนะคะใช่ไหมคะเนี่ย now n ก็คือบอกว่าตัวนี้เป็นคำนามโอเคไหมคะโอเคถ้าตรงนี้ก็คำนามตรงนี้เป็นคำ adjective adj นะในหน้าใน dictionary เนี่ยหน้าแรกก็จะมีคำเหล่านี้บอกเราไว้ทำความเข้าใจว่าอ๋อ adj นี่มันย่อมาจากคำว่า adjective นะคะN ย่อมาจาก noun now มี u un อีกนักเรียนมี uc มี uc ucn uncountable now uncount now นามนับไม่ได้อะไรมีอย่างนี้อีกนะมี pl plural now นามพหูพจน์อะไรอย่างนี้อีกนะคะโอเค2 how many definitions are listed for the wordPLAID How many definitions ถามถึงอะไรมีกี่ definition มีกี่คำอธิบายคือมีกี่ความหมายดูจาก dictionary ตรงนี้มีกี่ความหมายคะ1 a cloth ใช่ไหมคะ2 a long woolen scarf 3 having this pattern คำตอบก็คือมี3ตอบว่า3อ้าวได้ไปแล้ว2 คะแนนเรียบร้อยนะคะอ่ะต่อไปดูข้อที่3 Which word does PLAID rhyme with made said or lie เดาค่ะว่ามันคืออะไรตอบว่าเมดก็มีลายก็มีตัวนี้เหรอแล้วเรียนมาดูคำอ่านมาดูคำอ่าน PLAD ออกเสียงว่าอะไรคะแพลดใช่ค่ะออกเสียงว่าแพลดนั้นถ้าออกเสียงว่าแพลดเรามาดูค่ะแอะใช่ไหมคะเป็นสระแอะ
สังคริบิสระแอะด้วยเพราะฉะนั้นแพลตอันนี้อะไรคะเมตรสระเดียวกันไหมไม่อันนี้แพลตอันนี้เมตรอันนี้อะไรคะแซดได้ไหมได้อันนี้ลายแพลตลายเหมือนกันเด้เลยเหมือนไหมไม่คนละประเทศเลยแพลตลายแพลตแซดโอไหมโอเคเพราะฉะนั้นก็จะออกเสียง pronunciation หรือ pronounce ว่าเหมือนกับคำว่าแซดเพราะมันเป็นสระเดียวกันนะคะแพลตแซดได้นะ3ข้อถูกกี่ข้อแล้วถูกหมดเลยตอนเฉลยนี่แหละเอาไปข้อที่4ค่ะ What is the original meaning of plaid รู้ได้ไงมาดูค่ะเรามาดูเลย plaid comes from a Scottish Gaelic word meaning a blanket blanket แปลว่าอะไรนี่ค่ะมาดูนั้นมันเป็นภาษาสกอตนะคะเป็นภาษาสกอตใช่ไหมคะมันแปลว่า blanket ผ้าห่มนี่ดูผ้าห่มเขาสิมีลายด้วยมีลายทางลายหมากรุกนะคะที่เราเรียกว่าลายสกอตเพราะว่าชาวสกอตเขาใช้นะคะเวลาเราดูโฆษณาในทีวีเราจะเห็นชาวสกอตเป่าปีสกอตก็นุ่งผ้าลายสกอตถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาโฆษณาอะไรที่เป็นไทยๆก็ต้องนุ่งผ้าไทยใช่ป่ะนุ่งผ้าถุงใช้ผ้าไทยไม่จำเป็นต้องผ้าไหมแต่เป็นผ้าไทยใช่ไหมคะเรานิยมของไทยกินของไทยใช้ของไทยเขาบอกมีสามีคนไทยด้วยนะคะจะได้อะไรนะคะไม่สูญเสียทรัพยากรออกนอกประเทศดูหนังไทยๆด้วยใช่ไหมเช่นเรื่องไททานิค